ทีนี้ไปดูจังหวัดภาคใต้อื่นๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศก็คึกคักเหมือนกันทุกจังหวัดเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนไปรอใช้สิทธิ์กันตอนเช้าตั้งแต่ก่อนจะเปิดหีบให้ลงคะแนนเมื่อ8นาฬิกาที่ผ่านมาซะอีกอย่างที่เห็นนะครับล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยสภาพอากาศคือปลอดโปร่งมากครับไปดูที่จังหวัดระนองกันก่อนนะครับคุณผู้ชมอย่างที่โรงเรียนเอกศิลป์ราชพัฒนาตำบลนางนอนอำเภอเมืองระนองที่นี่มีอยู่4หน่วยเลือกตั้งนะครับแต่ละหน่วยเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์เกิน 1,000 คนทุกหน่วยเลยนะฮะประชาชนก็มารอใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่ามาตั้งแต่ 7:30 น.ครับไปตรวจทานบัญชีรายชื่อของตัวเองที่หน้าหน่วยกันอีกรอบแล้วพอเป้ง 8:00 น.เป๊ะเนี่ยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขาก็เปิดให้ลงคะแนนผู้มีสิทธิ์แต่ละท่านก็ไปต่อคิวรอเข้าคูหาลงคะแนนตามขั้นตอนเช่นเดียวกับที่อีกโรงเรียนหนึ่งครับคือโรงเรียนพิชัยรัตนาคารนะครับที่ตำบลนางริ้นมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักซึ่งที่นี่มี6หน่วยเลือกตั้งครับแต่ว่ามันมีความสับสนนิดนึงเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งอยู่เรียงตามเบอร์อะสมมุติว่าหน่วยเลือกตั้งที่1แล้วพอถัดไปมันอาจจะไม่ได้เป็น2เลยนะครับก็ใช่มันก็เลยทำให้ประชาชนบางท่านเนี่ยสับสนแล้วก็ใช้เวลาในการเดินหาหน่วยนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปใช้สิทธิ์กันไม่มีปัญหานะครับมาดูสำหรับภาพรวมจังหวัดระนองเนี่ยนะเขาบอกว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 140,024 คนนะครับแล้วก็เปิดให้ลงคะแนน208หน่วยด้วยกันสลับไปที่จังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกเป็น World Destination นะภูเก็ตครับทางพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณรงค์วุ่นสิวก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นคนแรกเลยของหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ คือหน่วยเลือกตั้งที่22ตำบลตลาดใหญ่เทศบาลนครภูเก็ตครับที่หน่วยนี้มีผู้มีสิทธิ์798คนนะฮะท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวเชิญชวนให้ชาวภูเก็ตออกมาใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับและท่านก็สรุปให้ฟังว่าภาพรวมการเลือกตั้งช่วงเช้าเนี่ยไม่พบความผิดปกตินะครับทางกกต.จังหวัดก็ประสานไปยังตำรวจให้มาช่วยดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจึงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาความแออัดเหมือนกับเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาขอให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ไปออกันแน่นตอนจะปิดหีบ 5:00 น.ครับใช่ครับจากภูเก็ตคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่ครับที่นั่นนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เองท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่11ถึงหน่วยเลือกตั้งที่14ของเขตเลือกตั้งที่1อยู่ที่บริเวณอาคารโรงเรียนอนุบาลกระบี่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมาต่อแถวต่อคิวรอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าเลยที่นั่นบางคนเนี่ยมาตรวจรายชื่อมาดูลำดับเลขที่กันที่หน้าหน่วยแต่บางท่านครับเตรียมตัวมาจากบ้านแล้วคือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกต.มาเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับใครไม่ได้ตรวจสอบมาไม่เป็นไรจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนหน้าหน่วยแน่นอนครับสำหรับที่กระบี่ครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 357,253 คนมีหน่วยเลือกตั้ง584หน่วยบรรยากาศก็โดยรวมนะครับอยู่เป็นปกติเรียบร้อยดีนะครับตามภาพที่เห็นเลยไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับที่อำเภอเมืองสตูลครับชาวอำเภอเมืองสตูลเขตเลือกตั้งที่1นะฮะก็ออกมาใช้สิทธิ์นะครับโดยทุกหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันคึกคักมากๆอย่างหน่วยเลือกตั้งที่15ตามภาพที่เห็นครับอยู่ที่โรงเรียนจงหัวที่นั่นนะครับมีผู้พิการมีผู้สูงอายุเขานั่งรถเข็นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเสียงมารักษาสิทธิ์ของตัวเองนะฮะโดยเจ้าหน้าที่กปน.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็คอยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนนะครับสำหรับจังหวัดสตูลคุณผู้ชมครับนะฮะก็จะมี2เขตเลือกตั้งโดยเขตเลือกตั้งที่1ก็จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 114,189 คนมี169หน่วยเลือกตั้งส่วนเขตที่2นะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 126,303 คนมีจำนวน196หน่วยเลือกตั้งครับปิดท้ายกันที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับจังหวัดยะลาทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครยะลาเนี่ยประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในขณะที่พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองยะลาแล้วก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์โดยฝ่ายความมั่นคงและทหารจะดูแลเรื่องเส้นทางที่ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ในทุกพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีการใช้เฮลิคอปเตอร์มาตรวจสอบเส้นทางทางอากาศในช่วงตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงเช้าแล้วเดี๋ยวก็จะใช้อีกช่วงหนึ่งก็คือบ่ายสี่โมงไปจนถึงหกโมงเย็นนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั่นเองครับ